สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยรพัฒน์ชาแนลนะคะคลิปนี้จะมาแชร์สูตรลดรอยดำรอยแดงและรอยแผลที่เกิดจากสิวและยังช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าช่วยให้ใบหน้าเนียนนุ่มขาวกระจ่างใสเป็นสูตรที่ทำง่ายๆและได้ผลดีอีกสูตรหนึ่งนะคะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีผงขมิ้นครึ่งช้อนชานะคะขมิ้นจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้เนียนใสช่วยรักษาสิวเซียนสิวอุดตันและสิวผดค่ะช่วยกระชับรูขุมขนชะลอริ้วรอยแห่งวัยช่วยผิวชุ่มชื้นและลดปัญหาผิวแห้งนะคะขมิ้นจะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอและช่วยลดความหยาบก้านและความหมองคล้ำของผิวหน้าทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอีกด้วยค่ะส่วนผสมตัวที่2นมสด1ช้อนโต๊ะจะใช้เป็นนมสดลดจืดนะคะในน้ำนมสดมีไบโอตินและมีวิตามินหลายชนิดค่ะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่คล้ำเสียให้หลุดออกอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผิวขาวกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะช่วยเพิ่มคอลลาเจนในชั้นผิวช่วยต่อต้านริ้วรอยและช่วยผิวเฟิร์มกระชับขึ้นค่ะนมสดจะช่วยฟื้นฟูผิวกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นค่ะส่วนผสมตัวสุดท้ายน้ำมะนาว2ช้อนชาน้ำมะนาวมีวิตามินซีสูงมากนะคะและมี AHA จากธรรมชาติด้วยค่ะจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วให้หลุดออกวิตามินซีในน้ำมะนาวจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวนะคะช่วยลดจุดด่างดำลดรอยดำรอยแดงจากสิวค่ะและยังช่วยลดสิวและรอยแผลที่เกิดจากสิวอีกด้วยนะคะน้ำมะนาวยังช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคนจนเนื้อเนียนเข้ากันเลยค่ะวิธีใช้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วมาร์กหน้าทิ้งไว้15นาทีนะคะเสร็จแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะสูตรมาร์กหน้านี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ3ครั้งนะคะจะช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวช่วยลดสิวและรอยแผลที่เกิดจากสิวช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยเพิ่มคอลลาเจนในชั้นผิวช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะวิธีมาร์กหน้าเมื่อล้างหน้าสะอาดแล้วเราก็จะทาส่วนผสมให้ทั่วใบหน้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตานะคะแล้วก็นวดวนเบาๆเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้ดีและยังเป็นการนวดกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยและลดความหมองคล้ำของใบหน้าค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ